ผมกลับเมืองไทยผมขับรถที่ผมประสาทจะแตกจริงผมไปถามน้องผมไปถามแฟนผมเวลาผมขับรถเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะมันได้ตอนแรกผมเรียนจบผมว่าจะกลับเลยนะผมกลับไปกลับมาเรื่องนี้หลายรอบมากการเมืองมันต้องดีกว่านี้ก่อนมันคงจะดีถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลที่สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายเข้าใจอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยมันจะน่ากลับขึ้นเยอะสวัสดีครับผมอาร์มครับธนาโนนปฏิญญาสติกุลอายุ30ปีเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่ที่อเมริกาครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Hewlett Packard Enterprise นะครับทำงานเกี่ยวกับพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผมเขียนซอฟต์แวร์ที่รันบนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับคือตอนแรกเนี่ยผมเรียนใกล้จะจบป.ตรีแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะเรียนต่อที่อเมริกานะครับอยากจะมาหาประสบการณ์อะไรอย่างนั้นเท่านั้นเองทีนี้พอดีว่ามันมีจังหวะอาจารย์เป็นศิษย์เก่าของมหาลัยที่นี่แล้วก็ผมก็รู้จักกับอาจารย์แล้วก็เหมือนกับทางมหาลัยเขากำลังหาทุนหาเด็กมารับทุนอยู่ก็เลยอยู่เรียนมา 5-6 ปีจนจบตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำงานได้ประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองครับดังนั้นถ้าสรุปก็คือมาทำไมก็คือแค่อยากมาหาประสบการณ์เฉยๆนะครับทีนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยพอดีว่าเรามีโอกาสที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยเอาลองทำงานดูต่ออีกสักพักหนึ่งดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะอยู่ต่อไหมหรือจะกลับไทยค่อยว่ากันอีกทีผมอาศัยอยู่ที่มินเนสโซตาครับอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าบูมิงตันมินเนสโซตาเนี่ยเมืองหลวงของเขาคือมินเนอาโพลิสนะครับแล้วก็บูมิงตันที่บริษัทตั้งอยู่แถวๆบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ห่างกันไม่มากทีนี้มันก็จะอยู่ใกล้เมืองใหญ่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้ธรรมชาติมากมีภูเขามีน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เป็นฤดูซัมเมอร์ที่นี่อากาศมันจะกำลังพอดีประมาณ20องศาคนก็จะออกมาเดินป่าปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ผมอยู่มันเป็นอพาร์ตเมนต์เวลาที่มาดูอพาร์ตเมนต์ก็จะมีหลายโซนหลายที่แล้วก็หลายราคาที่ผมอยู่ก็เป็นอารมณ์ประมาณกลางๆนะครับก็จะเหมือนกับคอนโดที่เมืองไทยนั่นแหละนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยู่เป็นบ้านก็จะมีให้เช่าทาวน์เฮาส์ก็มีแล้วแต่โซนครับแล้วก็แน่นอนว่ายิ่งดีขึ้นไปราคาค่าเช่าต่อเดือนมันก็แพงขึ้นเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ประมาณเดือนละ 1,000 เหรียญขึ้นไปจนถึงสูงหน่อยก็อาจจะเดือนละ 2,500 2,600ซึ่งถ้าคูณออกมาก็เกือบแสนนะครับระดับสูงระดับต่ำสุดเนี่ยประมาณ 30,000 บาทไอ้ที่ผมอยู่เนี่ยวันนี้ผมจ่ายเดือนละ 1,600 ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองเล็กๆอาจจะแค่ 1,000 หรือ 1,200 ก็ได้แล้วแต่โลเคชั่นครับแต่เรื่องที่มาแว็บแรกในหัวเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกฎระเบียบจราจรครับคือผมขับรถอยู่ที่เนี่ยมันจะมีป้ายหยุดเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยคืออยู่จริงๆนะเว้ยคือคุณต้องหยุดแบบล้อหยุดเลยอะแล้วมองซ้ายมองขวาก่อนแล้วคุณถึงไปนะครับถ้าเกิดว่าเจอทางแยกเนี่ยแล้วผมเห็นว่ารถอีกฝั่งนึงมีป้ายหยุดผมไม่มีป้ายหยุดเนี่ยปุ๊บผมขับเลยผมไม่ชะลอเลยผมไปได้เพราะผมมั่นใจว่าคนนั้นมันจะไม่ออกมาแน่นอนถ้าอยู่ที่เมืองไทยล่ะครับไม่ได้ครับพี่ผมต้องดูแบบพี่จะออกมาไหมอ่ะหรือพี่จะแบบเดียดแบบเลนออกมาไหมอะไรเงี้ยไปถามน้องผมไปถามแฟนผมเวลาผมขับรถเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะมันไม่ได้เข้าใจไหมเออคือไม่ใช่ว่าที่อเมริกาไม่มีคนขับรถแย่นะแต่มันมีน้อยแล้วทุกครั้งที่เขาทำผิดกฎจราจรอย่างเช่นฝ่าไอ้ป้ายหยุดเนี่ยตำรวจจับเว้ยตำรวจจับแบบเรียกรับปรับทีละ200เหรียญเงี้ย 6,000 บาทมันปรับแพงนะเว้ยคนโดนปรับก็จะแบบโอ้ไม่เอาอีกแล้วมันแพงอ่ะแล้วตำรวจจับจริงเออมันก็เลยเป็นระบบที่แบบว่าค่อนข้างน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยไว้ใจได้บ้างน้อยมากที่จะคนจะไม่ทำตามเรื่องที่ไม่ชอบในอเมริกามันก็จะมีเรื่องของความเหยียดอยู่นะครับคืออเมริกาเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่ามันยังมีเรื่องปัญหาของการเหยียดผิวหรือเหยียดชนเผ่ากันอยู่เหยียดเผ่าพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวส่วนตัวผมเองไม่ได้เจอมากับตัวเพราะว่าที่ผมอยู่มันเป็นแบบเมืองที่ค่อนข้างที่จะก้าวหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากเมืองไปที่แบบชนบทนิดนึงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเรารู้สึกว่าเหมือนกับเขาจะไม่ชอบเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนเอเชียเราอาจจะโดนเบาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนแม้แต่คนผิวดำอ่ะนะครับก็โดนอะไรหลายๆอย่างนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนทะเลาะกันเพราะว่าชนเผ่าไม่เหมือนกันอ่ะในขณะที่เมืองไทยแบบนี้เราไม่ค่อยมีนะเราผมรู้สึกว่าผมเพิ่งมารู้รับทราบเรื่องพวกนี้ตอนผมอยู่อเมริกาเท่านั้นเองคือเพราะว่าเมืองไทยเราก็แบบใครก็ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยแต่เมืองที่นี่มีปัญหามันค่อนข้างอย่างลากลึกอยู่ถ้าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ครับท
ที่ดีเมืองไทยดีกว่าคือเมืองไทยมีอาหารขายทุกที่ทุกเวลาหิวเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงคือได้มีของกินแน่นอนอยู่นี่3ทุ่มก็คือจบแล้วครับชีวิตไม่มีอะไรกินสามทุ่มก็หากินยากแล้วครับถึงแม้ว่าจะมี Grab มี Uber มีอะไรก็แล้วแต่มันก็ตัวเลือกมันก็น้อยอ่ะใช่ไหมถ้าสมมติ6ทุ่มเมืองไทยบ้านเราโอ้โหบะหมี่เกี๊ยวข้าวต้มโอ้เยอะทีนี้พอมาอยู่อเมริกามันก็ต้องปรับตัวหน่อยเรื่องของภาษาเนาะภาษาอังกฤษมันมีหลายสำเนียงนะครับก็จะมีสำเนียงอาจจะมีถ้าเกิดคนเชื้อชาติอินเดียก็จะมีสำเนียงของเขาอาจจะมีสำเนียงของคนดำก็จะฟังเป็นอีกแบบนึงแล้วก็สำเนียงคนใต้ Southerner ของอเมริกันเองก็ฟังยากมากกว่าที่ผมจะฟังรู้เรื่องเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับก็มีนะมีหลายชาตินะครับเยอะๆเลยเนี่ยจะเป็นพวกอินเดียกับบังกลาเทศเพื่อนแขกนะมันก็จะเป็นแบบว่าเราก็จะเห็นว่าคนอินเดียนิสัยใจคออะไรจะประมาณเนี้ยแล้วก็คนบังกลาเทศนิสัยประมาณนี้ก็จะมีพวกมาจากเดนมาร์กด้วยมาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็มีครับมีเยอะแยะก็เข้ามาเรียนเหมือนกันนี่แหละก็เหมือนกับที่ผมไปก็คืออ่ะมาเรียนต่อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ลองทำงานอยู่ที่นี่บ้างอะไรเงี้ยมีบางคนที่มาเรียนต่อเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาประเทศมันก็มีทีนี้พอมาที่ทำงานเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอ่ะคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ก็คือมาทำงานให้บริษัทเดียวกันอ่ะคือมีความสามารถเขาก็จ้างเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่สองเงื่อนไขคือมาเรียนกับมาทำงานคนที่เลือกที่จะอยู่ทำงานต่อเนี่ยเหตุผลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาประสบการณ์แล้วก็สองก็คือเก็บเงินถึงแม้ว่าการทำงานที่เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่เยอะกว่าถูกไหมมันต้องขออนุญาตขอวีซ่านั่นนู่นนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ทำสัก 2-3 ปีเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแล้วมันก็สามารถเก็บเงินได้สักก้อนนึงถึงตอนนั้นพอมีเงินแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะกลับหรือว่าชอบงานที่นี่เราก็จะทำต่ออยากสร้างครอบครัวที่นี่อะไรก็ว่าไปเนาะส่วนพวกที่กลับก็มีอีก mindset หนึ่งว่าต้องกลับไปทำธุรกิจที่บ้านไปช่วยทางบ้านใช่ไหมหรือว่าต้องไปดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ทางของแต่ละคนครับคือผมกลับไปกลับมาเรื่องนี้หลายรอบมากนะครับคือตอนแรกผมเรียนจบผมว่าจะกลับเลยนะผมว่าโอเคแหละไม่เป็นไรกลับไปทำที่เมืองไทยมันมีเราอาจจะทำงานเป็นอาจารย์มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำ YouTube เต็มเวลาก็ทำได้ใช่ไหมครับทีนี้ตอนที่ก็จะกลับดันมีสัมภาษณ์งานแล้วดันได้ด้วยสิแล้วงานที่ทำอยู่ตอนนี้ครับมันเป็นงานที่ตรงกับงานที่เราวิจัยมา 5-6 ปีเนาะก็เลยว่าเอ้ยโอกาสมีแบบนี้ก็ลองทำสักหน่อยนะครับตอนแรกผมก็ว่าอย่างน้อย5ปีแล้วค่อยคิดต่อว่าจะกลับไม่กลับใช่ไหมเดี๋ยวนี้สัก 2-3 วัน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มคิดหรือว่าจะกลับเลยดีเพราะว่าผมก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวเราก็แม่พ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันใช่ไหมก็ต้องมีคนดูแลก็สุดท้ายแล้วก็คิดว่าน่าจะอยากกลับไปดูแลพ่อแม่จะกลับเมื่อไหร่นั่นเองกลับเลยดีไหมถ้ากลับเร็วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเร็วนะอาจจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเร็วแต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอยู่ต่ออีกสักพักนึงก็จะได้เก็บเงินได้เป็นอีกก้อนนึงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายแล้วตอนนี้ลงที่อาจจะอยู่อีกสัก2ปีถึง3ปีครับติดใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ผมอยู่ประมาณม.ปลายผมประกวดซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างแล้วผมต้องไปรับรางวัลกับรัฐมนตรี ICT ตอนนั้นนะครับผมไปฟังรัฐมนตรี ICT พูดเปิดงานอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบเขาไม่รู้อะไรเลยนี่หว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออะไรเลยอะแล้วเขาจะทำได้ยังไงวะแล้วมันเป็นปมในใจผมที่แบบว่าสักวันนึงถ้าเกิดเรามีใครสักคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นผมก็ได้เป็นคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีจริงๆอ่ะนะครับเขียนโค้ดเป็นอ่ะขอเลย requirement เขียนโค้ดเป็นอ่ะมันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเมืองไทยมีคนเก่งเยอะมาก ก็การเมืองมันต้องดีกว่านี้ก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสริมสร้างอะไรในสังคมที่เราอยากจะให้มันเป็นดูแล้วมันมีแรงต้านเยอะเหลือเกินตอนนี้เข้าไปทำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปทำไมถูกไหมครับผมอยากจะไปดันอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นวงการสตาร์ทอัพหรืออยากจะเป็นวงการของซอฟต์แวร์ที่เมืองไทยวงการเทคอะไรอย่างเงี้ยผมทำงานร่วมกับถ้าเกิดว่ามีมันคงจะดีถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลที่สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายเข้าใจอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยมันจะน่ากลับขึ้นเยอะ
สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วครับทีนี้เรากำลังสู้กับอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราเยอะนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะผลลัพธ์สุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารู้สึกประทับใจที่ทุกคนออกมามาร่วมกันแบบนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะพยายามซัพพอร์ตในทางเท่าที่ผมจะซัพพอร์ตได้ในทางของผมยังไงก็ฝากอนาคตของชาติไปด้วยแล้วกันครับ